สวัสดีครับแชมป์โรดทูวันซีซั่นแรกเด็ดดวงเล็กสวัสดีครับผมเด็ดดวงเล็กทีเดียว9ครับเป็นไงมั่งเด็ดเก้าครับตอนนี้การฟิตซ้อมเป็นไงมั่งการฟิตซ้อมตอนนี้ก็ซ้อมมาดีมากครับมากก็มั่นใจในตัวเองครับดีมากเนี่ยคุณซ้อมมาประมาณกี่อาทิตย์ครับประมาณ2เดือนครับ2เดือนเลยครับตั้งแต่แพ้นักรบมาก็ซ้อมมาตลอดครับโอ้ถ้าพูดถึงนะงั้นต้องย้อนกลับไปถามในไฟท์ที่เราแพ้นะนักรบไฟท์ที่เราแพ้นักรบเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียอะไรความมั่นใจอะไรไปบ้างหรือเปล่าครับคือไฟท์ที่เราแพ้นักรบสูญเสียไหมก็สูญเสียกำลังใจครับแต่เราได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองครับคือมันก็มีดีอย่างเสียอย่างครับถ้าเราถอดบทเรียนในไฟท์นั้นใช่ครับข้อผิดพลาดของเราคืออะไรครับข้อผิดพลาดวันนั้นคือการเตรียมตัวการลดหนักยังไม่เป็นมืออาชีพพอครับคือไฟนั้นคือปกติน้ำหนักลดแค่ประมาณ 3-4 โลแต่ไฟที่ต่อยกับนักรบอ่ะน้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นครับแล้วทีนี้มันเลยลดเยอะไปหน่อยทำให้แบบร่างกายแบบมันไม่ฟื้นในเวลาที่ชกครับมันเลยแบบออกอาวุธก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีประสิทธิภาพครับคือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเนาะใช่เหตุการณ์มันผ่านมาแล้วอันนี้เราถอดบทเรียนใช่ครับก็คือมันเป็นเพราะว่าตัวเราเองคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำน้ำหนักได้ไม่ดีครับใช่ครับประเมินอะไรบางอย่างผิดพลาดไปใช่ครับแล้วไฟนี้ครับเป็นไงครับเรื่องน้ำหนักไฟนี้ก็น้ำหนักไม่มีปัญหาครับก็ซ้อมมาแล้วก็คุมอาหารมาอย่างดีครับไม่น่าจะมีปัญหาครับไฟนี้เราเจอกับไทโตไทกิไทโตใช่ครับพูดสับกันเป็นไงครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วใช่ครับก็ไม่มีอะไรกังวลใจครับกังวลใจแค่เรื่องกติกาในการต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งแค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่กังวลครับถ้างั้นผมย้อนถามไปเรื่องกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าครับที่ชกในแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับถ้าผมถามคุณตอนนี้คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคิกบ็อกซิ่งถ้าถามในตอนนี้ก็ศึกษากติกามาทุกอย่างครับก็ศึกษามาพอสมควรแต่เวลาการชกมันจะเป็นอย่างที่เราคิดเราจะติดมวยไทยมาด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองครับกลัวกรรมการจะเตือนตรงนั้นครับเวลาแบบที่เราเหนื่อยจังหวะแบบอยากชนะอยากสู้สีอยากอะไรเผื่อมันติดพันมวยไทยไปด้วยครับก็กลัวตรงนี้นิดหน่อยครับมันจะมีปัญหาเยอะเลยตอนแบบโดนถีบใช่หรือว่าเตะขาใช่ครับส่วนใหญ่นะคนไทยจะจับขาใช่ครับตรงนั้นก็กังวลในเรื่องกติกากังวลนิดหน่อยครับแต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับผมครับไม่น่าจะเป็นปัญหานะถ้างั้นในส่วนของทีมทีเด็ด99เตรียมการอะไรเกี่ยวกับเรื่องกติกาสำหรับคุณบ้างก็เทรนเนอร์ผมก็เตรียมการมาทุกอย่างครับผมก็ศึกษาพวกพี่ที่ต่อยในวันในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาทุกอย่างครับเพราะแบบเราก็ต้องซ้อมและปรับแก้ไขของตัวเองมาด้วยครับถ้างั้นในค่ายคุณมีใครเคยต่อยคิกบ็อกซิ่งบ้างครับต่อยคิกบ็อกซิ่งไม่น่าจะมีครับนี่คุณเปิดตลาดเลยเปิดตลาดน่าจะเปิดเป็นคนแรกเลยอย่างพวกซูเปอร์บอลเคยรู้สึกเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นไหมโทษทีซีซูเปอร์วันน่าจะเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับแต่ไม่ได้เห็นการชกของเขาในแต่ละครั้งที่ไปนะครับคือตอนนั้นเขาชุบบ็อกซิ่งด้วยต่อยชุบด้วยใช่ด้วยแต่ในตัวเราก็คือเหมือนกับต่อยคิกบ็อกซิ่งในประเทศไทยใช่ครับคนแรกของค่ายใช่ครับวานเถอะใช่ครับคิดว่าจะประเดิมหรือเปิดตลาดคิกบ็อกซิ่งได้หรือเปล่าถ้าอยากเป็นคนเก่งก็ต้องลองประสบการณ์ใหม่ๆครับโอ้เบสออฟเดอะเบสครับถ้าผมย้อนถามกลับไปคู่ต่อสู้ของคุณนักชกญี่ปุ่นรายเนี่ยเคยต่อยมาทีงวันนั้นผมจำได้ว่าผมว่าหลายๆคนก็คงจะจำได้นะ คุณโดนเตะขาใช่ครับโดนเตะขาแล้วมีอาการครับก็มันก็แสบๆคันๆนะครับตอนโดนเตะแต่ไม่ถึงกับเจ็บมากอยู่ได้ครับทนได้แต่เวลาโดนอาวุธที่โดนตรงที่มันช้ำหรืออะไรมันก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยครับก็คือโดนมากๆโดนหนักๆมันก็แต่มันไม่น็อกแน่นอนครับแต่ไม่น็อกแน่นอนนี่คุณมั่นใจนะว่าไม่น็อกแน่นอนมั่นใจครับนอกจากลูกเตะขาแล้วเขามีอะไรครับเขาไฟล่าสุดเห็นเขาเตะก้านคอครับอ๋อมีก้านคอด้วยใช่ครับอ๋อมีท่าไม่ตายเพิ่มอีกท่าใช่ครับกับเรานี่อาวุธประมาณพวกนี้ทั้งเตะขาทั้งเตะก้านคอเนี่ยเราเคยโดนแล้วแบบเหมือนแบบเคยแพ้น็อกด้วยลูกประมาณนี้หรือเปล่าครับไม่เคยครับไม่เคยแพ้น็อกด้วยลูกการเตะก้านคอไม่เคยเตะขาน็อกครับก็คือพวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ครับแค่แสบๆคันๆครับ
โอเคถ้าให้เดาหรือว่าคาดการเกมในวันเสาร์นี้คิดว่ามันจะจบยังไงครับก็ได้ขึ้นวันแชมเปี้ยนชิพก็อยากจะชนะน็อกให้ได้ครับเพื่อเป็นรางวัลในสงการเลยครับและเป็นแบบครั้งแรกที่น็อกได้ในวันแชมเปี้ยนชิพครับเดี๋ยวถ้างั้นผมถามย้อนหน่อยในวันลุมพินีแล้วก็ในวันรายการหลักอ่ะคุณเคยน็อกใครบ้างไหมไม่เคยครับยังไม่เคยยังไม่เคยน็อกใครครับแต่เราตั้งเป้าใช่ไหมว่าใช่ครับเพราะว่าโบนัสนี่มันเท่าไหร่เนี่ยล้านแปดครับหัวล้านแปดเนี่ยคุณเที่ยวสงการได้หลายปีเลยนะผมดูแล้วนะช้ำๆเลยนะคุณเที่ยวได้หลายปีนะคุณเที่ยวนะโอ้ยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้คุณแหมสมอย่างใจหวังสุดท้ายนี่ครับผมเชื่อว่าแฟนๆมวยเนี่ยในวันเสาร์เนี่ยเขารอเชียร์คุณรอเชียร์ให้คุณได้ไปเที่ยวสมการแบบช้ำๆครับฝากบอกอะไรพวกเขาหน่อยไหมครับอยากจะฝากบอกแฟนมวยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันเสาร์ที่6เมษายนผมจะทำให้ได้ผมจะกลับมาผมจะกู้ศรัทธากลับมาให้ได้ครับขอโชคดีครับขอบคุณครับ